สวัสดีครับอ่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยนะครับอ่ะพี่แพลวสวัสดีค่ะแพลวค่ะเรียกหนูไปแล้วสวัสดีครับครูคอปเตอร์นะครับครูมิค่ะคนนี้ใครคนนี้อายกเป็นแขกรับเชิญค่ะเกือบยิ้มตาวันนี้เขามาชวนเล่นกีฬาโอลิมปิกดูจากอายกเนี่ยนักกีฬาวันนี้น้องเขาชวนมาเล่นกีฬาให้ทันจริงๆมันโอลิมปิกมันปิดแล้วแหละเขาก็เลยชวนเล่นหนึ่งกีฬาก็คือดอทบอลเล่นไงดอทบอลเล่นไงเสียงเบาเชียวดอทบอลกีฬาดอทบอลง่ายมากนะครับเราก็จะแบ่งทีมเป็น2ทีมฝั่งหนึ่ง2คนอีกฝั่งหนึ่ง2คนอุปสรรคของเราก็คือมีสายบันจี้ติดตัวตลอดเวลานะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆมากเลยเราก็จะเอาบอลนะครับปาฝั่งตรงข้ามถ้าปาแล้วเขารับได้เขายังอยู่ต่อแต่ถ้าปาแล้วเขารับไม่ได้เขาก็ออกไปแค่นั้นเองวิธีการชนะคือชนะ2ใน3เกมทีมไหนออกหมดก่อนแพ้ไปนะครับง่ายมากเลยมีบทลงโทษก็ทำหน้าตาน่าเกลียดขึ้นโปรไฟล์ไลน์ตัวเอง3วันยากมากเฮ้ยดีมากพี่แบบเป็นคนเข้าใจยากมากเลยอ่ะเป็นคนหน้าตาดีอันดับแรกเราจะต้องแบ่งทีมกันก่อนนะครับเป่ายิงโอเคขอบคุณทุกคนมากนะคะตรวจพบกันใหม่ครับสวัสดีค่ะอ่ะหัวอ่ะก้อยเราทำมาโฆษณาการมีน้องเท่าแล้ว1แหวนเพชรด้วย1โอ้ยมีปวดจังก้อยเราก่อนปะอันนี้เรียกว่าก้อยเหรอก้อยใช่นี่ก้อยพี่อ๋อโอเคอ่ะก้อยเราเริ่มก่อนเธอเป็นคนก้อยเกมแรกนะคะเริ่มค่ะตอนเล่นใช่ป่ะคือทุกอย่างผ่านไปเร็วมากแล้วคืองงมากเอาแพ้แล้วหรอแบบเออแพ้แล้วใช่ไม่ฮะเราไม่พูดเยอะอ่ะโอเคไม่พูดเยอะเจ็บคออย่าให้ได้ยินเสียงนะพูดแล้วนะเราก็พร้อมจะโดนบทลงโทษแล้วค่ะมาเลยจะให้เราโดนอะไรพูดมาเลยบทลงโทษเราง่ายมากนะฮะให้ทำท่าน่าเกลียดดีไหมแค่เราดีค่ะทำท่าน่าเกลียดขอ4โพสทำท่าน่าเกลียดดูแล้วต้องรู้ว่านี่คือน่าเกลียดจริงๆขอ4โพสโพสลง IG ศัตรูได้นะโพสไอจีศัตรูมันจะไม่ได้แค่โพสเพราะมันจะอยู่ตลอดไปเนี่ย2คน8โพสพอดีอ่ะจะของศัตรูเอาเลยสวยมันต้องโพสกับบันจี้ที่เราอยู่กับบันจี้ไงไปค่ะ1 2เลขก่อนค่ะถ่ายแล้วนี่เงี้ยขอต้าเลือกได้อย่างนั้นเดิม2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 174 175 176 177 178 179 180 171 172 173 174 175 176 177
ตาดาสำหรับคนลงโทษก็คือโดนลงโทษไปแล้วน้องเขาบอกว่าไปตามดูได้ใน IG ของบันจี้มูฟเมนต์นะคะบอกเลยว่า รอเลย มีโอกาสแล้ว เจ๊แต๋วฉันมั่นใจว่าฉันยังไงก็สวยแต่ฉันน่าเกลียดยังไงฉันก็สวยฉันมั่นใจว่าฉันยังไงก็สวยรอเลยโอเคนะคะจะกลับพบกันใหม่นะครับได้ค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไป